สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่ช่องของ Zero Number และเกม Genshin Impact อีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็จะเป็นรายละเอียดของหนึ่งระบบสำคัญที่สุดของเกมอย่างหนึ่งก็คือกาชานั่นเองโอเคเดี๋ยวเป็นยังไงนะฮะเราไปดูกันเลยก่อนที่จะไปเข้าสู่เนื้อหานะฮะต้องคุยกันก่อนว่าคลิปนี้นะครับจะใช้ข้อมูลหลักๆจาก3เว็บไซต์นะครับ1คือตัวส่วนหอนี่ฮะไปมอนโมเอนะฮะซึ่งเขามีการรวบรวมข้อมูลสถิตินะครับไว้อันที่2นะฮะคือ Reddit ตัวนี้เรดดิตตัวนี้ครับมันจะเป็นเหมือนการที่แบบแปลข้อมูลนะครับจากอีกอันนึงที่เป็นเว็บไซต์ภาษาจีนตรงนี้นะฮะโดยที่เขานะครับมีการเทสในการคำนวณเรื่องของการสุ่มกาชานะครับอยู่ซึ่งโอเคผมอ่านภาษาจีนไม่ได้แต่ว่าอาศัยการที่เราอ่านเป็นเรดดิตตัวนี้กับตัวส่วนของการใช้ Google Translate เอานะฮะซึ่งตรงส่วนของ3อันนี้มันไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะฮะดังนั้นนะครับมันจะมีโอกาสคลาดเคลื่อนได้แต่โอเคที่เอายกตัวอย่าง3ตัวนี้มาสาเหตุมันเพราะว่าผู้เล่นส่วนใหญ่นะครับที่ได้รับข้อมูลตรงส่วนนี้ครับค่อนข้างที่จะคอนเฟิร์มค่อนข้างตรงกับสิ่งที่เขาไปสุ่มกันจริงๆทีนี้เรากลับมาที่ตรงส่วนของกาชากันฮะน้องหมาถอยไปนิดนึงขอโทษนะกาชาครับในส่วนของเกม Genshin Impact เนี่ยครับมันจะมีทั้งหมดด้วยกัน4ประเภทนะฮะแต่อันแรกเนี่ยมันจะเป็นโนเอลซึ่งเป็นของผู้เล่นใหม่นะครับโดยที่ตรงส่วนของพาโนเอลเนี่ยมันการันตีโนเอลได้อย่างแน่นอนและจะช่วยคุณด้วยการที่ลดค่าใช้จ่ายนะครับในการสุ่ม 20% นะครับและสามารถที่จะเอาเม็ดฟ้าตัวนี้สุ่มได้โอเคไหมซึ่งผมก็ค่อนข้างแนะนำให้สุ่มนะเพราะว่าการเปิดโนเอลขึ้นมาตอนเริ่มต้นนะฮะมันเป็นหนึ่งในตัวดาบใหญ่ใช่ไหมเอาไว้ทุบหินหรือว่าทำกิมมิกบางอย่างนี่เรากลับมาที่ส่วนของกาชานะครับที่เหลืออีก3ตู้นะครับในส่วนของตู้แรกเนี่ยก็คือเป็นตู้อธิษฐานตัวละครนะครับซึ่งจะโผล่เป็นตัวละครลิมิเต็ดแต่แล้วแต่ช่วงนะครับออกมา2ตัวนะครับแล้วก็จะมีตัวละครสีดาวที่เลดอัพอยู่ตรงนี้โดยที่หลายๆครั้งนะครับก็จะมีตัวละครเข้าใหม่ที่แบบเป็นสีดาวก็จะอยู่พวกนี้ด้วยนะฮะคุยกันก่อนนะครับว่าตู้นี้จะมีการันตีอยู่2แบบหนึ่งคือ5ดาวอยู่ที่โลที่90นะครับจะไม่เกินกว่านี้อันที่2นะครับคือการันตีส่วนของ4ดาวก็คือจะเป็นทุกๆ10โลนะครับโดยที่จะมีสิทธิ์ที่เรียกว่าพิติเลทนะครับหรือก็คือเลทแฝงอยู่นะฮะสำหรับ4ดาวเนี่ยครับเลทแฝงนะครับเท่าที่หาข้อมูลมาจากไอ้สาวเว็บตะกี้เนี่ยครับมันจะอยู่ที่โลประมาณ 8-9 นะฮะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเกินกว่านี้โอเคมั้ยส่วนของ5ดาวเนี่ยครับโอกาสที่จะได้ครับมากๆครับจะไปอยู่ที่75ขึ้นไปนะฮะทั้งนี้นะฮะตรงส่วนของพวกการสุ่ม5ดาวเนี่ยส่วนใหญ่ครับมันจะได้ประมาณที่โลประมาณ60กว่าเป็นส่วนใหญ่นะโดยเฉลี่ยนะไปกันต่อนะฮะกับความพิเศษของ2ตู้นี้นะครับคือตู้ตัวละครเนี่ยข้อที่1นะฮะคือมันสามารถที่จะสุ่มข้ามกันได้ยังไงคือประวัติของ2ตู้นี้ครับในการการันตีส่วนของ5ดาวนะส่วนของ5ดาวเนี่ยมันรวมกันคือหมายถึงว่าถ้าสมมติอย่างผมเนี่ยกดนั่งสุ่มนะครับตู้นี้ไป60แล้วเกิดเปลี่ยนใจกระทันหันนะครับอยากได้ชายมาแทนอย่างเงี้ยผมมาสุ่มตรงนี้ต่อครับมันจะนับไปโลที่ตั้งแต่61ขึ้นไปครับหรืออย่างสมมุติผมสุ่มชายเสร็จปุ๊บผมอยากได้ยาเอกเงี้ยผมก็กลับมาสุ่มตรงนี้ได้มันข้ามตู้ได้แล้วก็ตู้นี้ครับถ้าสมมุติคุณทำการสุ่มนะฮะหลุดเลทหมายความว่าไม่ได้ตัวที่อยู่หน้าตู้ครับอย่างสมมติผมสุ่มตู้นี้ใช่ไหมตัวที่เป็นเนี่ยตัวเลทอัพจะเป็นตัวของยาเอกตัวลิมิเต็ดจะเป็นตัวนี้แต่ถ้าผมเกิดได้ตัวอื่นนะครับที่มีอยู่ตามนี้นี่แบบนี้พวกตัวละครโรเลตพวกนี้ที่ไม่ใช่ตัวส่วนของยาเอกมิโกะตัวนี้ครั้งต่อไปที่ผมสุ่มได้5ดาวเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะการันตีเป็นยาเอกเลยและสำหรับตู้นี้จะไม่ออกอาวุธ5ดาวอย่างแน่นอนโอเคนะคุณสามารถเช็คได้ที่รายละเอียดตรงนี้เลยโอเคนะครับนะแบบนี้นะไม่ออกแต่สำหรับ4ดาวนะครับก็ยังออกปกตินะทั้งอาวุธแล้วก็ตรงส่วนของตัวละครแล้ว2ตู้เนี่ยครับกรณีที่ถ้าสมมุติคุณยังไม่ได้การันตี5ดาวครับในตู้นั้นๆคุณสามารถเก็บไว้ในตู้หน้าได้อย่างตอนนี้ผมก็เก็บอยู่รอดูนะฮะว่าละมุดจะเป็นยังไงจะสุ่มไหมอะไรเงี้ยครับหรือว่าจะต้องสุ่มเป็นแม่เอแทนก็ดูกันไปนะครับทีนี้ทีนให้เพิ่มเติมสำหรับ4ดาวนิดนึงนะครับคือก็ยังใช้ระบบเดียวกับ5ดาวนะครับคือเคสกรณีที่ถ้าสมมุติคุณสุ่มไปเสร็จปึ๊บอะเจอตัวละครที่มันดันไม่ใช่ครับไม่ใช่เลทอัพจากครั้งเนี้ยครั้งต่อไปที่สุ่มได้ตัวละครนะครับจะได้ตัวละครที่จากเลทอัพครั้งนี้อย่างแน่นอนอันนี้นะใช้เหมือนกันในส่วนต่อมานะฮะจะเป็นส่วนของสันสร้างเซียนสันสร้างเซียนเนี่ยอันเนี้ยคุยกันก่อนว่าถ้าเป็นสายฟรีควรระวังในการเปิดยังไงอ่ะ1คือตัวส่วนของสันสร้างเซียนเนี่ยการันตีมันอยู่ที่โลที่80ใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงอ่ะครับมันจะมีระบบที่เรียกว่าวิธีเหียงเทพวิธีเหียงเทพใช้งานอย่างนี้ครับสเต็ปแรกเราเลือก2อันนี้เลือกก่อนสมมุติผมต้องการอันนี้ผมเลือกอันนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเวลาผมสุ่ม5ดาวครับไม่ว่าจะได้ที่ไหนก็ตามเว้นเสียแต่อันที่เลือกเนี่ยครับมันจะไปเพิ่มเขาตรงนี้ครับ1และเมื่อเขาตรงนี้เต็มอ่ะครับครั้งต่อไปที่สุ่มได้มันจะการันตีเป็นอาวุธ5ดาวชิ้นนี้เลยเท่ากับว่าคุณจะต้องใช้2ครั้งที่พลาด
บวกกับอีก1ครั้งเพื่อได้5ดาวตัวนี้รวมเป็น3ครั้งถูกไหมแล้ว3ครั้งนี้ถ้ากรณีคุณบอสเคสเลยแย่สุดก็คือต้องสุ่มทั้งหมดด้วยกัน83รอบเท่ากับว่า240อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่หนักมากสำหรับสายฟรีนะฮะที่ต้องเก็บโลเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ครับถ้าสมมติคุณเริ่มต้นมายังไม่ค่อยมีอะไรเลยก็ค่อนข้างแนะนำไปสุ่มตัวละครก่อนเพราะบางทีก็มีแบบอาวุธแนบๆแนบๆติดมาครับแล้วหลังจากนั้นนะครับคุณค่อยมาเช็คดูว่าเฮ้ยอาวุธในตู้เนี้ยเป็นอาวุธหนึ่งคือฉันต้องการไหมตัวละครในทีมของคุณสามารถใช้ได้มากน้อยแค่ไหนตัว4ดาว5ดาวนะทั้งคู่เลยนะฮะดูนะครับในส่วนของว่าตัวละครในทีมของคุณใช้ได้แค่ไหนโอเคไหม2คือเป็นตัวอวยถ้าตัวอวยเนี่ยครับก็มาดูความคุ้มค่าในการใช้อาวุธแต่ละอันนะฮะว่ามันใช้ได้โอเคไหมแต่ถ้าสมมติคุณเป็นสายเติมครับที่กะเอาแน่ๆอยู่แล้วครับอันนี้ไม่เป็นไรเราสามารถไปได้เลยฮะเพราะว่าเกมGenshin Impactเป็นเกมที่สู้กับตัวเองนะฮะแค่ทีนี้ทั้งนี้นะฮะในส่วนของตัววิถีเทพเนี่ยข้อเสียอีกข้อนึงเลยคือมันจะไม่เก็บอะไรไม่เก็บคัชตาตรงส่วนนี้นะครับคือ0ทับ2คือ0ทับ2เลยคือถ้าสมมุติคุณมีคัชตาเนี่ยครับเก็บอยู่เสร็จปุ๊บมันเกิดหมดเวลามันโดนรีเซ็ตเลยนะอย่างสมมุติผมบอกว่าผมไปแบบ2ทับ2เนี่ยครั้งที่3ผมไม่สุ่มต่อพอตู้ใหม่มาครับมันจะรีเซ็ตเป็น0ใหม่ข้อเสียคือตรงนี้คือหนักมากถ้าสมมุติคุณต้องการที่จะสุ่มคือควรจะสุ่มแบบให้มันถึงได้เลยอ่ะครับโอเคมั้ยนึกออกมั้ยคือเตรียมกำตังเลยสุ่ม3ครั้งครับเผื่อวอสเคสแต่ยังไม่ต้องเติมก็ได้อะไรเงี้ยรอสักนิดนึงอะไรเงี้ยครับแล้วค่อยไปเติมเนาะแต่โอเคคุณยังสามารถที่จะเก็บการันตีตรงส่วนของ80โลอ่ะครับที่อยู่ตรงเนี้ยครับที่ได้5ดาวตรงเนี้ยไปตู้ต่อไปได้นะโอเคนะย้ำอีกครั้งนะครับคือเก็บการันตีตรงส่วนของการสุ่ม80โลครับที่จะได้5ดาวแน่ๆอย่างน้อย1ชิ้นได้แต่เก็บวิถีแห่งเทพไม่ได้โอเคมั้ยทั้งนี้ตู้นี้ก็จะมีโอกาสที่จะได้อาวุธ5ดาวไม่ปกตินะครับอยู่ที่แถวประมาณโลที่65ขึ้นไปนะครับทั้งนี้นะก็จะมีเพิ่มเติมของไอเทม4ดาวนี้นะครับคือถ้าสมมุติคุณแบบไม่ได้ไอเทม4ดาวนะครับที่ได้จากการเลดอัพในครั้งนี้ครับไอครั้งต่อไปครับมันจะการันตีมานะว่าต้องเป็นหนึ่งในอาวุธนะครับที่มันเลดอัพอยู่ในนี้ครับแล้วก็ตู้สุดท้ายนะครับตรงส่วนของอธิษฐานถาวรเราต้องคุยกันก่อนนะครับว่าตู้นี้เป็นตู้จับฉายคือตรงส่วนของตู้นี้ครับถ้าเป็นตัวตู้ตัวละครเนี่ยครับรายละเอียดของเขาเนี่ยคือมันการันตีแน่ๆว่าคุณจะได้เป็นตัวละครใช่ไหมสิบห้าดาวส่วนของสันสร้างเฟียนเนี่ยการันตีแน่ๆว่าคุณจะได้อาวุธ5ดาวอันนี้เป็นรายละเอียดไอเทมนะฮะที่อยู่ในตู้นะครับพวก5ดาวเป็นประมาณนี้อาวุธรัวนะฮะไม่มีนะครับไม่มีตัวละครนะแต่4ดาวโอเคยังได้อยู่นะแต่ตู้นี้เนี่ยรายละเอียดไอเทมของเขานะครับในการสุ่มได้เนี่ยมันจะผสมทั้งตัวละครและอาวุธเข้ามาด้วยกันนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นของรุ่นเลแหละจะไอ้2ตู้ตะเกียครับแล้วก็เคสกรณีส่วนของ4ดาวเนี่ยโอเคมันแทบจะมีทุกอย่างในเกมเลยเว้นเสียแต่ว่าช่วงนั้นๆ นะครับมีตัวลิมิเต็ดเข้ามานะครับซึ่งมันจะไปเข้าตู้ส่วนของอันนี้ก่อนอย่างน้องเลล่านะฮะแล้วหลังจากนั้นถึงค่อยมาเข้าตู้พวกนี้นะอ่ะคุยกันอย่างนี้นะฮะแล้ว5ดาวเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยคือไม่ได้ออกตัวนะฮะให้เช็คก่อนนะครับที่จะกดนะครับว่ามีตัวที่ต้องการไหมนะโอเคนะอ่ะทีนี้ความพิเศษของตู้นี้นะครับคือถ้าสมมุติคุณสุ่มนะครับทำการสุ่มพวกตัวส่วนของตัวละครเนี่ยกับอาวุธมันจะออกสลับกันยังไงคือถ้าสมมุติคุณสุ่มตัวละครนะครับไปได้แต่ 2-3 ครั้งเนี่ยครับมันจะเพิ่มโอกาสออกอาวุธมากขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ซึ่งแม็กลิมิตนะครับส่วนใหญ่ที่เจอตอนนี้คือไม่เกิน5ครั้งแต่โดยมากครับประมาณสัก 3-4 ครั้งก็จะสลับแล้วโอเคไหมแล้วก็ตู้นี้นะครับจะมีการันตีอยู่ที่90นะฮะเหมือนตู้ตัวละครแล้วก็มีตัวส่วนของพิติเลตเนี่ยอยู่ตั้งแต่คือหลังจากโลที่75นะครับจะประมาณนี้ข้อควรระวังสำหรับตู้นี้นะฮะด้วยความที่มันจับฉายเกินก็จะไม่ค่อยแนะนำให้สุ่มสักเท่าไหร่เพราะมันเป็นการโลมิดอาวุธกับตัวส่วนของตัวละครอยู่ด้วยกันเว้นเสียแต่ว่าคุณจะได้ตัวส่วนของเมนฟ้าตัวนี้ครับมาฟรีหรือได้จากการแลกร้านนะครับที่เป็นแบบตามรายเดือนพวกนี้ครับทั้งนี้นะฮะพวกตัวละครชุดแรกๆนะครับที่เป็นตัวละครแจกฟรีครับส่วนใหญ่มันจะมีแบบเป็นโรงร้านตรงนี้นะฮะก็สามารถที่จะเก็บตรงโซนของตัวนี้มาได้นะฮะได้จากการเปิดกระชามกันนั่นแหละก็เก็บไว้เอามาซื้อนะครับก็จะดีกว่านะครับก็จะหาแบบนั้นแต่อาจจะใช้เวลานานหน่อยนะในการวนหาพวกนี้ครับทีนี้มาที่เรื่องสุดท้ายของคลิปนี้นะฮะคือเรื่องของการนับการันตีเราจะต้องนับยังไงวิธีการนับการันตีนะครับของเกมนี้นะครับคือเราครับเปิดไปที่ประวัติได้นะแต่อันนี้มันอาจจะอัปเดตช้าได้นึงนะครับรู้สึกจะประมาณ2ชั่วโมงนะถึงจะอัปเดตทีแต่โอเคก็ไม่เป็นไรนะฮะวิธีการนับของเรานะครับคือเราจะต้องนับตั้งแต่โลที่ได้สิ่งนั้นเช่นสมมติผมบอกว่าผมจะเช็คการันตีของ4ดาวเนี่ยไอ้โลต่อไปเนี่ยครับเรานับตอนนี้เป็น1 2 3 4 4แล้วนะแล้วมานับข้างตรงนี้5 6 7 8และอันนี้9 9อันนี้คือผมเป็นการันตีแล้วไอ้ครั้งต่อไปครับครั้งต่อไปก็จะถูกเป็นนับของไอ้ตัวเลขการันตีรอบใหม่มันจะนับอย่างนี้ทั้งตัวส่วนของ4ดาวและ5ดาวนะ
ซึ่งโอเคผมเห็นแล้วแหละ ว่ามันจะมีตัวส่วนของบางเว็บอะครับที่เป็น tools ที่เข้ามาช่วยในการนับอยู่นะอันนี้ก็แล้วแต่คนใช้นะครับจะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะแต่หลักๆก็โอเคให้รู้ไว้ว่ามันประมาณนี้นะแล้วก็เป็นไปได้ครับถ้าสมมติคุณอยากได้ตัวนั้นจริงๆครับพยายามเก็บไปบนเจมส์ครับคือกำรอเลยแล้วสปึ๊บมาอัดนะครับในตู้นั้นจะดีกว่ายิ่งถ้าสมมติเก็บมาแบบเป็น2ชุดนะครับแบบที่การันตี2รอบได้เลยโดยเฉพาะตัวละครเนี่ยจะยิ่งดีมากเพราะว่ามันจะได้เมคชัวร์บางครั้งอะครับที่เราไปกดก่อนเนี่ยมันจะหลุดไปแบบเป็นตัวละครอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องระวังกันไปนะฮะคือปัญหาของการหลุดเลทเนี่ยครับเป็นอะไรที่ปวดหัวมากเพราะว่าคือไอ้หลุดเลทนะครับถ้าสมมุติคุณบอกว่าคุณเฉียดข้ามตู้ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมคือหลุดเป็นไอ้พวกเนี้ยแต่สมมุติคุณเกิดหลุดเป็นเนี่ยยาเอมิโตที่เป็นตัวเลทอัพขึ้นมาเนี่ยครับเพราะว่าคุณอยากได้สีดาวเนี่ยอันเนี้ยคือเรียกว่าความบันไลจะชิบหายทันทีพูดถูกไหมนะช่างมันเถอะถ้าบอกว่าตู้หน้าคุณต้องไปเก็บสำหรับในการที่การันตี2รอบใช่ไหมถ้าสมมติรอบแรกไม่การันตีโดนแบบเป็นตัว5ดาวที่ต้องการเนี่ยก็จะบันไลหน่อยๆก็ประมาณนี้นะฮะนี่แหละผมไม่ใช่อะไรผมก็เคยโดน ก็นะเกมกาชาก็อย่างนี้แหละมันก็เป็นการสุ่มอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ฮะยังไงขอให้ทุกท่านโชคดีในการสุ่มกาชานะฮะผมก็หวังว่าผมจะไม่เกิดเหมือนกันส่วนใหญ่โดนเซลการันตีทั้งนั้นเลยโอเคถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันนะฮะยังไงผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันครับ